คราวนี้มีเรื่องต้องเตือนภัยกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ให้คอยสังเกตว่าบุตรหลานของท่านเนี่ยมีการกินยาอะไรแปลกๆหรือไม่มียาตัวนึงชื่อว่าไดคลาซิแพมนะครับตัวนี้ทางการแพทย์มีสรรพคุณก็คือเป็นยาคลายเครียดแต่ปกติเนี่ยนะฮะทางคุณหมอจะเป็นคนออกให้ทุกวันนี้วัยรุ่นกลับใช้ยาตัวนี้นะครับทางสันทนาการก็คือกินพร้อมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล เรื่องนี้ครับนายแพทย์ภาสกรชัยวานิษสิริรองอธิบดีกรมการแพทย์ออกมาเตือนนะครับว่ายาไดคลาซิแพมตัวนี้เป็นยาคลายเครียดในกลุ่มเบนโซไดอาซีปีน <c oughs> เช่นเดียวกับไดอาซีแพมเป็นยาที่แพทย์ใช้เพื่อรักษาภาวะวิตกกังวลผิดปกติรวมถึงโรควิตกกังวลทั่วไป <c oughs> โดยตัวยาไดคลาซิแพมนะครับออกฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง <c oughs> มีความรุนแรงกว่าไดอาซีแพม10เท่าแล้วก็ไม่ได้นํามาใช้เป็นยาในทางการแพทย์ เนื่องจากไม่มีการศึกษาถึงประสิทธิภาพของตัวยารวมถึงความปลอดภัยของมนุษย์แล้วก็พบว่าไดคลาซิแพมตัวนี้เสพติดได้ง่ายถึงแม้จะใช้ในขนาดปกติก็ตามนะครับคุณหมอก็บอกว่าถ้าได้รับยาไดคลาซิแพมตัวนี้เข้าสู่ร่างกายก็จะถูกขับออกทางปัสสาวะสามารถตรวจพบในตัวอย่างปัสสาวะได้นานถึง10วันนะครับ หลังจากใช้ยาตัวนี้เข้าไปในต่างประเทศพบรายงานผู้เสียชีวิตจํานวนมากจากการใช้ยาไดคลาซิแพมเกินขนาดเนื่องจากมีการใช้ร่วมกับยาเสพติดชนิดอื่นอย่างเช่นมอร์ฟีนเฮโรอีน,นหรือใช้ร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เสริมฤทธิ์การกดระบบประสาทหายใจลำบากแล้วก็อาจเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นคุณหมอจึงอยากเตือนไปยังกลุ่มวัยรุ่นนะครับ แล้วก็คนที่คิดจะนามาจําหน่ายให้ตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบต่อตอนเองและสังคมให้มากรวมถึงผู้ปกครองเองก็ต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดว่ากินยาแปลกๆเหล่านี้หรือเปล่านะครับดูรายการสดช่องน8 8พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่เดลี่โมชั่นและ y o u t u นิวสิบอย่าลืมกด s u s c r i b e YouTube ช่องนิว เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง